ะของรายการมาโชว์คลิปค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญ3หนุ่มหล่อขวัญใจชาวแร็ปนะคะก็นั่งอยู่ข้างๆหมดแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะสมาชิกจากไทยรัฐทีวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยภาษาแร็ปกันนะคะแร็ปโย่แร็ปโย่แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับชาวแร็ปเนี่ยให้เขาแนะนำตัวก่อนละกันค่ะก็สวัสดีครับผมกดคอปราเคนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมชื่อโต้นะครับ AKA XQ ครับผมสวัสดีครับผมชื่อป้องครับรู้จักกันในวงการนะชื่อ KickDog ครับที่พูดชื่อต่อไม่ใช่นามสกุลนะคะ เป็นฉายาของเขาในวงการแร็ปเนาะจริงๆแล้วมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนะคะในรายการจริงๆมีทีมงานกัน4คนครับตอนนี้ก็มี3ค่ะไปคนนึงก็คือพี่กรหญิงครับไม่ได้มาวันนี้ค่ะมันติดธุระเนาะติดธุระครับไม่เป็นไรค่ะส่งตัวแทนมาพูดคุยกันมารวมตัวกันได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ผมไปออกรายการก่อนครับคือผมไปทำเพลงให้กับรายการนึงครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโอเคกับเพลงนั้นครับแล้วก็ผมก็เลยนั่งดูตัวเองวันออกอากาศก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่สุดอ่ะทำไมคนอื่น ที่แบบว่ามีฝีมือเก่งกว่าผมถึงไม่ได้ออกเหมือนผมบ้างผมก็เลยสงสัยเราต้องทำพื้นที่ขึ้นมาแล้วให้คนอื่นได้มีพื้นที่ออกแบบผมบ้างก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำรายการไทยแร็ปทีวีขึ้นมาครับกดก่อนที่แบบว่าเริ่มทำไทยรัฐทีวีแล้วเราสองคนนี้ตามมายังไงคะผมรู้จักกับเขาก่อนแล้วไปแบบไปทัวร์ด้วยกันก็เลยไปตามปาร์ตี้ตามงานแล้วคนนี้ก็รู้จักกับผมทำเพลงด้วยกันอยู่แล้วครับแต่มีกลุ่มกันอยู่แล้วกลุ่มด้วยกันอยู่ทีนี้2คนนี้เขาเลยไปกิ๊กกัน2คนเขาไปกิ๊กกันแหมลาเลยคลอดออกมาเป็นรายการก็เลยออกมาเป็นรายการก็คือรู้จักกันไปรู้จักกันมาตอนแรกคือรู้จักผ่าน Facebook ก่อนเนี่ยใช่ครับแต่บอกเลยว่าในรายการ4คนนะครับมาจาก4ภาคครับครับผมนี่มาจากใต้พี่กรหญิงที่ไม่ได้มานี่มาจากเหนือผมมาจากกลางครับผมอีสานฮะไม่รู้กันมารวมตัวได้ยังไงดูหน้าก็รู้คนละคนละทิศคนละทางของจริงคนละทิศครับครับนะต้องแบบเป็นคนที่มีหัวใจเดียวกันเนาะรักในสิ่งเดียวกันถึงจะอยู่ทิศไหนก็แล้วแต่ก็มารวมตัวกันได้แล้วทำไมถึงเลือกใช้สื่อ YouTube ใช้โซเชียลมีเดียเป็นที่เผยแพร่อะอย่างแรกคือไม่มีทุนครับ YouTube นี่ฟรีที่สุดแล้วใช่ที่สุดเร็วทำกันเองนี่แหละครับเอางี้ดีกว่าคำนิยามดีกว่าคำนิยามของไทยแร็ปทีวีถ้าจะให้นิยามนี่คือมันหมายถึงอะไรอ่ะก็เป็นทีวีของชาวแร็ปครับส่วนใหญ่นะครับแค่นั้นเลยใช่ครับคือคนที่ออกมาคนที่มาออกรายการไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์หรือว่ามาทำกิจกรรมอะไรในรายการนะครับก็จะเป็นศิลปินใต้ดินเนี่ยแหละครับที่ทำเพลงหรือว่าชอบฟังฮิปฮอปอย่างเงี้ยครับ SOS นี้รวมตัวกันยังไงครับก็ผมกับพี่เจนี่แชทกันก่อนตอนนั้นเล่น MySpace ครับ MySpace ที่แบบว่าเอาเพลงมาโชว์กันเขาก็แบบว่าติดต่อมาแบบพิมพ์เมสเซจอะไรมาอะไรพวกเนี้ยนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝนฟังเพลงแร็ปเนี่ยและยิ่งโดยเฉพาะส่วนใหญ่พวกเพลงใต้ดินอะไรเงี้ยนะคะฟังไปฟังมาเนี่ยคือจะจับใจความแบบพวกคำหยาบเนี้ยแต่ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ามันก็สะดุดหูแล้วมันก็ทำให้จำได้ก็เลยอยากจะทราบว่าทำไมการที่เราแต่งเพลงแร็ปเพลงฮิปฮอปมาค่ะถึงจะต้องแบบใช้คำหยาบด้วยมีคำหยาบด้วยคือจริงๆมันไม่จำเป็นนะครับคือเพลงอะไรเพลงอย่างคอปเปอร์เคก็รณรงค์อยู่ครับว่าถ้าแต่งเพลงอะไรเงี้ยคือรณรงค์ไม่ให้ใช้คำหยาบเพราะว่ามันจะออกสื่อออกอะไรง่ายกว่ามันแสดงตัวตนออกมานะครับคือเวลาเราคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะเราต้องใช้อยู่แล้วคำหยาบใช่ไหมครับคือแบบว่าให้มันเป็นธรรมชาติที่ชวนก็เหมือนเราคุยกับเพื่อนเงี้ยคือตัวตนเราเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงแต่จริงๆบางเพลงก็ไม่ต้องใช้คำหยาบก็ได้เหมือนเพลงพวกเพลงรักเพลงอะไรมันไม่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วครับอย่างบางทีฮิปฮอปมันเป็นแนวเพลงที่แบบแปลกกว่าแนวอื่นครับตรงที่ว่ามันสามารถสื่อได้ทุกอารมณ์ครับคือจะโกรธจะเกลียดจะรักจะหลงจะอินเลิฟอกหักได้หมดเลยสื่อได้หมดเลยอย่างถ้าป๊อปเนี่ยถ้าเกลียดกันนี่มาด่ากันใส่ป๊อปมันก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ครับหยาบที่การใช้แข่งขันก็มีครับพวกเวทีแบทเทิลอันนี้ต้องหยาบต้องเน้นให้หยาบเลยมันประมาณว่าเหมือนกับ
เป็นการโชว์สกิลตัวเองเพื่อเป็นดิสคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนถ้าตาแต่ละคนดูไม่น่าแบบร้องแรปคือคิดไม่ออกอ่ะแต่ต้องเข้าไปดูในช anel มีป่ะคะมีตอนแบบตัวเองแข่งแบทเทิลอะไรเงี้ยมีคนส่วนใหญ่เป็นจัดนะครับแบทเทิลคือส่วนใหญ่จะเป็นฟรีสไตล์กับออดิโอนี่คือเราจะเป็นคนจัดเป็นคนจัดคือเราจะไม่ไปลงแข่งครับรู้ว่าแข่งก็แพ้แน่ๆนี่ส่วนใหญ่เป็นคนจัดเขามาแข่งดีกว่าเขามาแข่งส่วนเพลงส่วนในพวกผมก็ทำกันเองอยู่แล้วฟรีสไตล์กับออดิโอคืออะไรคะฟรีสไตล์นี่ก็คือเป็นการแรปแบทเทิลฟรีสไตล์แบทเทิลคือจัดเขียนขึ้นใช่ครับคือจัดกันในงานปาร์ตี้เจอปุ๊บเห็นหน้ากันร้องเลยใช่ด่ากันเลยตัดได้เลยพอให้บีบขึ้นมาคุณก็คิดตรงนั้นเลยแล้วก็ใส่กันตรงนั้นเลยครับใช่ครับนั่นคือฟรีสไตล์ส่วนออดิโอนี่ก็คือแบบว่าทำเพลงครับมาแข่งกันประณีตมาก่อนใช่เป็นการเขียนเนื้อหาอัดเพลงแบบมาตรฐานเลยคุยกันเนาะใช่ไหมคะผ่านเสียงเพลงใช่ครับเป็นการแบบต้องเรียกว่าเป็นการด่าแบบมีศิลปะมันเจ๋งอ่ะคือเราแบบมันจะเป็นเรื่องของการเปรียบเปยครับส่วนใหญ่บางทีเราก็เปรียบใช้คำอะไรใช่ครับเปรียบให้เป็นอย่างนั้นเปรียบเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับเจ๋งๆต้องเข้าไปดูแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงนี้ไทยรัฐทีวีก็มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะครับผมมีกิจกรรมอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เป็น Audio Battle Volume 2ครับก็คือจากครั้งที่2ใช่ครับใช่ Round 1 YK ปะทะPMC สยาเด่นกูขอแนะนำให้ฟังพาเสียไอ้มุกอะไรเดิมๆไปเพิ่มสบางเข้าใจสนายนี่รามซ้ำๆวนไปวนมาอย่างไรถึงคุณค่าสมองหยุดพัฒนาก็แค่ MC เก่าๆที่โคตรจะไร้บรรยามแค่คันๆสงสัยจะตันเรื่องการแรปเหมือนกับเป็นให้คนได้ลองทำแล้วก็พอบางทีตกรอบอย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มแบบมาคุยกันนะครับใน Facebook คือเจอกันใน Facebook ก็จะเริ่มมีเพื่อนใน Facebook มากขึ้นอย่างผมตอนแรกผมก็เริ่มจาก Audio Battle เหมือนกันของอีกรายการนึงนั่นแหละครับก็ได้เพื่อนเนี่ยได้คนนี้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ร่วมทำมาด้วยกันใช่เยอะขึ้นไปนี่ก็เจอในรายการเดียวกันทั้งหมดเลยก็กลายเป็นคอมมูนิตี้แบบคนชอบแรปชอบฮิปฮอปเหมือนกันคิดว่าฮิปฮอปมีข้อดียังไงคะสำหรับตัวผมนะครับถ้าเปรียบฮิปฮอปก็เหมือนไดอารี่ครับคือตั้งแต่ที่ผมทำเพลงประมาณ2ปีครึ่งครับเวลาเรากลับไปฟังเพลงตัวเองเก่าๆครับเราจะนึกถึงช่วงเวลานั้นได้เลยครับว่าเรารู้สึกยังไงเป็นตัวพลิกชีวิตเลยดีกว่าของผมคือก่อนหน้าที่ผมจะมาแรปผมก็เป็นเด็กมึนๆคนนึงแหละครับมึนไปเรื่อยๆเด็กเรียนเรียนไปเรื่อยๆครับจนผมได้มาจับสายทางเพลงเนี่ยครับว่ารู้สึกว่าผมสุขุมขึ้นทำเพลงอะไรแบบว่าใช้ความคิดกั่นกองอะไรเยอะขึ้นคือมันทำให้เรารู้จักโลกมากขึ้นนะครับรู้จักเพื่อนฝูงรู้จักมันต่างที่มานะครับคนอ่ะแล้วเร็วๆนี้ค่ะจะมีผลงานหรือมีกิจกรรมอะไรมาให้เราได้ติดตามบ้างคะเร็วนี้ก็เป็นเอาเริ่มจากฟื้นฟูรายการก่อนครับฟื้นฟูรายการหลังจากที่เจ๊งไปแล้วมั้งรีโนเวทใหม่ครับรีโนเวทใหม่เราพอทำก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ครับก็เลยเก็บเกี่ยวจากกิจกรรมอย่างอื่นมาก่อนแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาทำเป็นรายการอีกรอบหนึ่งครับใช่จะต้องเข้าไปติดตามใช่เพราะว่าท่าทางจะต้องมีข่าวสารอัปเดตอยู่ตลอดเวลา facebook.com นะครับ /thairaptv ครับ facebook ทั้ง youtube เลยครับทั้ง2 อย่างคือเหมือนกันเลยครับ thairaptv วันนี้ก็มีนะครับเสื้อจากรายการครับผมแล้วก็มีซีดีเป็นอัลบั้มรวมจากไทยรัฐฟรีสไตล์ Audio ครั้งที่1ขอบคุณนะคะโอเคใครที่อยากจะได้นี่เสื้อไทยรัฐทีวีนะคะแบบนี้ก็ติดตามกิจกรรมทางหน้าแฟนเพจของเราให้ดีนะคะว่าเราจะแจกยังไงมีกติกายังไงค่ะขอขอบคุณนะคะไทยรัฐทีวีมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้ใครหลายๆคนที่เฮ้ยใจชอบแรปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนให้กับเราลองมาติดตามเนาะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะและส่วนวันนี้นะคะไทยรัฐทีวีมาเนี่ยเราก็จะต้องมีโชว์พิเศษปิดเบรกกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพลงของเขาเนี่ยจะมันจะสนุกขนาดไหนส่วนช่วงหน้านะคะมาแชร์คลิปเราอยู่พักสักครู่ค่ะไทยรัฐทีวี This is the cipher และที่คุณกำลังฟังคือไทยแรปทีวีแรปพิเศษมันออกไปว่าฮิปฮอปไทยเนี่ยมีดีแรปเป็นชีวิตประจำวันเราแจกให้ฟังกันฟรีฟรีทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่ทั้งวงการร้องกดร้อยดีกรีและ the whole world know we are Thai band สืบทอดศิลปะให้สืบไปให้อยู่ข้างในแกนเอกราชของชาติไทยที่ไม่มีใครแทนโชว์ your respect ทหารไทยที่อยู่แนวชายแดนคนกำแพงสักขาก็หาว่าหยาบลนอย่ามองเพียงภายนอกอย่าโยนบาปอย่าเอาแต่ศาสตร์โคลน
พราะตำรวจมัวตั้งด่านไม่ยอมไปปราบจนพวกเราจึงเคลื่อนไหวสะท้อนออกไปในแบบของกาโครงอย่ามาตัดสินถูกผิดคุณไม่ใช่กรรมการก็แล้วแต่คุณจะคิดเพราะผมอภัยให้คุณเป็นธรรมทานไม่นิยมความรุนแรงเพราะไม่ใช่อันธพาลจะสืบสานความเป็นไทยที่มีเอาไว้แต่บรรพกาลพวกกูไทยรักทีวีบนโลกทัศน์นักร้องนั้นสยามให้มีมิติเหมือนหนัง 3D ในยุคที่คนนิยมแชร์เรื่องราวแบบ 3D และนี่คือหนึ่งพื้นที่ให้มึงเชื่อของ We can you it ติดเครื่องวิ่งให้ฮิปฮอปไทยมันเคลื่อนที่ถึงตัวจะเปื้อนฝุ่นอย่ายอมให้ฝันมันเปื้อนขี้เอาแค่ใจมาไม่ต้องพูดเรื่องกำไรหรือเรื่องนี้ขอพี่มึงเชื่อในทางที่เลือกบิ๊กอัพอันนั้นกล่าวเราจะพากันก้าวข้ามโลกของคำว่าใต้ดินเอาไปตะโกนให้ผู้คนได้ยินใช้คำหยาบคายให้กลายเป็นงานศิลปะจากบางพวกที่อ้าปากลิ้นขยับแล้วมีแต่กลิ่นขยะแสดงตัวตนออกทางคลื่นเสียงให้คนฟังไม่สร้างภาพหรือเอาหน้ากากมาคุมกระบาลให้คนชมสื่อสารกันด้วยเพลงต่อสู้กันด้วยไม้ถนนสายอันเดอร์กราวด์พวกกูเดินกันด้วยใจฮิปฮอปอันเดอร์กราวด์เลือกจากไหนเราไม่สนใจแต่เราสงสัยคือแร็ปเปอร์ของคนไทยฮิปฮอปของคนดำเป็นความคิดมหาภัยอย่ายึดติดกันทำไมถ้าเรายังและภาษาไทยอัคราพยัญชนะนี่แหละครับไทยประดิษฐ์ก่อน8วรรณกรรมบาลีสันสกฤตคิดว่าไปหลอกอันเนี้ยคุณคิดผิดรู้แล้วไม่ขอโทษอันเนี้ยคุณทิฐิเว้ยและแบบลางสังหรณ์บางคนชราสังหารไม่ปฏิสังขรณ์และแบบลืมสังขารออดิโอฟรีสไตล์แล้วก็พร้อมปฏิบัติการแค่สมุดปากกาแล้วก็พร้อมปฏิบัติงานหลายคนบอกขวางโลกเนื้อหามันรุนแรงเราแค่ชวนกระแสมองโลกมุมทะแยงอุดมกันคุกข้าวกินพร้อมกับปัจจัยทั้งที่ยืนอยู่กันได้ไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะว่าศรัทธาว่ะ